ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องแถลงข่าวที่โรงแรมเกตเวย์วันนี้นะครับท่านพัฒนาการจังหวัดครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับครับวันนี้ก็จะรู้แล้วนะครับว่านี่รอกันมานานกว่าจะรู้ได้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นการคัดสรรแบบใหม่ที่เรียกว่า PSO หรือภาษาอังกฤษว่า Provincial Star OTOPนะครับประจำปี2556นะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโอท็อปอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับท่านองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเภท5ดาวอย่างเดียวนะครับจะมีองค์ประกอบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ5ดาวมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการใช้องค์ความรู้นะครับอัตลักษณ์ของจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้พอพูดถึงสินค้าโอท็อปชิ้นนี้แล้วเนี่ยท่านนึกได้เลยว่าต้องเป็นของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งตรงด้านนี้ท่านกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับได้และรัฐบาลนะครับได้กำหนดให้จัดทำโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดหรือ Provincial Star OTOP PSO นะครับทั่วทุกจังหวัดทั้งประเทศนะครับโดยผลิตภัณฑ์ในจังหวัดหนึ่งเนี่ยต้องคัดได้ระหว่าง 3-5 ผลิตภัณฑ์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่พอพูดกล่าวถึงไปแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรู้เลยว่าเป็นของจังหวัดนี้นะครับและในส่วนของจังหวัดพะเยาเราเองเนี่ยนะครับท่านครับเราก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อนะครับและพอกล่าวออกมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องยอมรับเลยว่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่ยอมรับของคนที่ซื้อเอาไปใช้นะครับหรือคนที่ไปซื้อของนะครับที่กรุงเทพเนี่ยนะครับที่ไปซื้อของที่เมืองทองธานีเนี่ยช่วงโอท็อปที่ทางกระทรวงการไทยจัดรายการระหว่างปีนะครับเอาโอท็อปทั่วประเทศมาขายเนี่ยพอพูดถึงสินค้าเหล่านี้แล้วเนี่ยทุกคนรู้เลยครับว่ามาจากไหนนะครับก่อนผมอยู่กรุงเทพผมก็เข้าไปซื้อของประจำเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของผักตบชวานะครับซึ่งตรงด้านนี้เนี่ยนะครับในการคัดเลือกคัดสรรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดว่าเป็น PSO นะครับ PSO นี่มันเป็นมาตรฐานสินค้ากันนะครับนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราเองเนี่ยเรามีกติกามีคณะกรรมการการคัดสรรขึ้นมาโดยคำนึงถึงในเรื่องของด้านการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ดูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูในเรื่องของการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยจะมีความโดดเด่นนะครับและขณะนี้เนี่ย เราได้ดำเนินการคัดสรรเรียบร้อยแล้วโดยเรามีคณะกรรมการเริ่มตั้งแต่จากอำเภอนะครับอำเภอนี่เราคัดสรรขึ้นมาทั้งหมด23ส่วน23ชิ้นนะครับนะครับจาก9อำเภอเราพอจากอำเภอแล้วเนี่ยจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการกันกรองกับคณะกรรมการคัดสรรโดยผมเองเนี่ยผมเป็นประธานโดยทั้งสองท่านซ้ายและขวาผมนี่เป็นกรรมการนักกรรมการการคัดสรรมีทั้ง25คนนะครับมีทั้งภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยราชการนะครับมาการทำการคัดสรรซึ่งคัดสรรเสร็จเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยนะครับท่านครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี่ต้องยอมรับเลยว่าถูกใจนะครับถ้าประกาศออกไปแล้วนี่ประชาชนต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นของพะเยาแท้ๆจริงๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยผลการคัดสรรที่ปรากฏจากการประชุมเมื่อเช้านะครับเราก็แบ่งประเภทการคัดสรรเอาเป็น5กลุ่มนะครับ1ก็ประเภทอาหาร2ประเภทเครื่องดื่ม3ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย4ประเภทของใช้ของแต่งตกแต่งและของที่ระลึก5ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับซึ่งผลออกมาแล้วประกาศได้ยังครับท่านครับได้แล้วนะครับท่านประกาศได้แล้วนะครับนะครับของอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมฮะมีนะครับประกอบด้วย PSO นะครับหรือ Provincial Star OTOP ของจังหวัดพะเยานะครับประเภทอาหารได้แก่ข้าวหอมมะลิครับท่านครับแล้วลองหยิบโชว์หน่อยดิครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกจากจะเป็น PSO ของทางเราแล้วนะครับยังเป็น OPOP ของทางพาณิชย์ด้วยนะครับของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับ OPOP ของจังหวัดพะเยาข้าวเนี่ยนะครับ
พระท่านบอกข้าวหอมมะลิของพยาวนี่ทุกคนละอ๋อเลยนะครับใช่นะครับอันดับที่สองประเภทเครื่องดื่มวันครั้งนี้เราดูแลดูอีกคัดแล้วคัดอีกไม่เข้าเกณฑ์นะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับแต่เราต้องการคัดที่เด่นจริงๆที่พูดไปแล้วทุกคนรู้นะครับประกาศแล้วทุกคนรู้นะครับก็ไม่ได้นะครับประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้แก่ผ้าทอไทลื้อครับนี่ครับผ้าทอไทลื้อครับลองเดินหน่อยสิครับผ้าทอไทลื้อให้หนังสือมวลชนให้แต่งไทยหน่อยนะครับแล้วก็ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ลึกได้แก่ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวานี่ในภาพรวมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของท่านในชั้นหนึ่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดของโอท็อปจังหวัดเรานะครับพี่ครับและอีกรายการหนึ่งประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับคือครีมมะขามครับตอนนี้ครีมมะขามผมก็ถามว่าทำไมต้องเป็นครีมมะขามจังหวัดพะเยาเรามีมะขามเยอะแล้วก็บอกมีมะขามเปรี้ยวเยอะครับท่านครับและมะขามตรงด้านนี้นี่เป็นที่รับรู้โดยเฉพาะของสุภาพสตรีในการใช้ครีมมะขามนะครับอันนี้มีคุณภาพสูงมากตอนนี้อันนี้คือ PSO ที่เราได้รับการคัดสรรนะครับตอนนี้รายละเอียดนะครับหลักเกณฑ์จะคัดกันอย่างไรแล้วทำอย่างไรถึงจะได้ออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับและเราจะต่อยอดอย่างไรเดี๋ยวท่านพัฒนาการจังหวัดท่านจะบอกว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมันอย่างไรถึงได้ออกมานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราได้ของพวกนี้มาแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าได้ของมาแล้วแล้วก็ให้ปล่อยไปตามมีตามเกิดนะครับให้ประชาชนหรือภาคเอกชนขายกันเองไม่มีครับเราจะมีการตลาดทั้งการตลาดในประเทศและต่างประเทศท่านบัณฑิตจังหวัดจะมาเรียนกับท่านว่าเราจะทำการตลาดอย่างไรที่จะไปสู่ระดับระนาชาติได้นะครับแล้วก็จะรองรับนะครับประชาคมอาเซียนในปี58ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวท่านพันธิตจะเล่าให้ฟังนะครับครับต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตให้พูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์ก่อนนะครับท่านครับขอเชิญท่านพนักงานจังหวัดครับท่านครับขอบพระคุณค่ะค่ะหลักๆแล้วนะคะ PSO หรือผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดเนี่ยนะคะก็อย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนไปเมื่อกี้นะคะคือหลักๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะแล้วพูดถึงสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะต้องร้องอ๋อทันทีเลยนะคะค่ะนอกจากว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีเกณฑ์หลักใหญ่ๆอยู่สองหลักด้วยกันนะคะคือหลักในด้านซัพพลายไซด์ค่ะซัพพลายไซด์นี่ดูจากไหนนะคะก็ดูจากว่านะคะแน่นอนเลยค่ะความเป็นอัตลักษณ์นะคะพูดถึงพะเยาโอเคนะคะต้องเป็นสินค้านี่เลยนะคะโดดเด่นนะคะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่นำมาใช้นะคะก็จะต้องเป็นของจังหวัดนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะความสามารถด้านการผลิตค่ะของ OTOP หรือ PSO นะคะก็จะต้องมีการมีความสามารถในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะในปริมาณที่มากนะคะมากด้วยนะคะหาซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์นอกจากเกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปด้วยยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นะคะที่ท่านรองสุวิชาท่านได้บอกว่าครีมมะขามนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็น PSO ตัวหนึ่งของจังหวัดพะเยานะคะแทนที่จะเป็นเมื่อก่อนนี้คนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าใช้มะขามเปียกผสมกับผงขมิ้นนะคะก็มาขยำกันธรรมดาเนี่ยนะคะก็มาทาผิวทำให้ผิวสาวพะเยาผุดผ่องนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเขาก็นำมาต่อยอดโดยผสมนมสดลงไปนะคะแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะสูตรครีมมะขามเนี่ยค่ะให้อยู่ได้นานนะคะแทนที่จะมาผสมใช้เป็นวันๆหรือว่าผสมไว้วัน2วันก็เสียเงี้ยค่ะไม่นะคะเขาก็มีการพัฒนาต่อยอดสูตรนะคะแล้วก็ทำแพ็กเกจให้ใช้ได้ง่ายนะคะอันนี้มะขามปลูกที่จังหวัดพะเยาแน่นอนค่ะ
เป็นมะขามของจังหวัดพะเยาค่ะเป็นมะขามที่มีรสเปรี้ยวกำลังดีนะคะสำหรับที่จะมาขัดผิวได้นะคะเพราะว่ามะขามเราจะทราบว่ามีทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานใช่ไหมคะถ้าหวานเนี่ยค่ะเวลาเอามาขัดผิวก็อาจจะไม่สามารถที่จะขัดเซลล์ที่แก่ให้หลุดไปได้แต่ถ้าเปรี้ยวมากเกินไปก็จะเกิดการระคายเคืองต่อผิวอย่างเงี้ยนะคะคุณภาพมะขามคุณภาพดินที่เราปลูกมะขามค่ะแน่นอนค่ะคุณภาพดินของพะเยาต้องต่างจากเพชรบูรณ์แน่นอนนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของพะเยานะคะหรือจะเป็นผ้าไทยลื้อนะคะผ้าไทยลื้อเนี่ยค่ะจะมีรูปแบบการทอที่โบราณนะคะโบราณแล้วก็สีเป็นสีธรรมชาตินะคะจะใช้สีจากธรรมชาติเป็นเปลือกไม้เป็นน้ำที่ใช้จากใบสักมั่งอะไรมั่งเนี่ยทำมาย้อมนะคะแล้วก็ถ้าเห็นนะคะสาวๆหรือว่าผู้หญิงใส่ที่ไหนก็รู้เลยว่าอ๋ออันเนี้ยเป็นของพะเยาแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นของไทยลื้อด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์เขาเองเลยนะพะรายเขาค่ะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยค่ะเขาจะเป็นลักษณะมีสีสันนับได้เนี่ยนะคะประมาณ7สีไม่ใช่สารเคมีไม่ใช้สารเคมีค่ะท่านแต่สาวนี่ที่ถือนี่สาวไทยลื้อมาครับใช่ไทยลื้อนะคะเป็นสาวพะเยาค่ะเป็นสาวพะเยาค่ะสาวพะเยานะคะแล้วถ้าผักตบชวานะครับผักตบชวานี่ก็เหมือนกันนะคะผักตบชวานี่ก็วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นของพะเยาเองค่ะมาจากกวานเป็นหลักนะคะตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมาแล้วค่ะก็เดิมทีก็เป็นวัชพืชที่ไร้ค่านะคะปัจจุบันนี้ก็เอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วผักตบชวาของเราเนี่ยก็มีคุณสมบัติแตกต่างจากผักตบชวาของที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีชัยนาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แตกต่างแตกต่างเนี่ยนะคะทางลูกค้าเองแล้วก็ผู้ผลิตเองเนี่ยเขาบอกว่าผักตบชวาของเราเนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ต้นอวบนะคะอวบน้ำอวบแล้วก็สีสันสวยงามเหมือนกับทาเลกเกอร์เลยนะคะ คือเราไม่ต้องทาเลกเกอร์ให้เป็นสีธรรมชาติอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็อย่างที่เอามาสาธิตนะคะผักตบชวาเรานี่ที่ท่านพัฒนาการบอกเหนียวนะครับแล้วก็อวบนุ่มเนี่ยนะครับผมก็ไปคุยกับชาวบ้านมาแล้วนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าผักตบชวาของที่กวานพะเยาเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือในตัวผักตบชวาเนี่ยในเรื่องของฟองอากาศเนี่ยช่องฟองอากาศเนี่ยน้อยไม่มากนะครับเวลาก็ฉีกมาให้ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฟองแล้วก็เทียบกับที่อื่นนะครับที่อื่นเนี่ยจะมีช่องฟองอากาศเยอะพอฟองอากาศเยอะเนี่ยมันจะคล้ายความเหนียวมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ความอวบต่างๆก็จะน้อยลงเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะมีคือช่องฟองอากาศจะน้อยมันจะเหนียวจะนุ่มนะครับอันนี้นะครับแล้วก็สีสันเข้าจะเป็นเอกลักษณ์ของเราโดยเฉพาะเลยอย่างที่ท่านพัฒนาการว่าไม่ต้องไปลงแลกเกอร์มาโดยธรรมชาติจะเป็นออกมาเป็นอย่างนี้นี่สีท่านจะเห็นว่านี่คือสีธรรมชาติของผักตบชวาของกวานพะเยาเราใช่ไหมครับนะครับใช่ค่ะครับใช่ผลิตภัณฑ์หนึ่งข้าวเป็นไงข้าวข้าวค่ะข้าวหอมมะลินะคะทั่วไปนะคะคนเขาอาจจะคิดว่าข้าวที่อร่อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่เชียงรายแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นของพะเยาค่ะนะคะถ้าใครได้ชิมข้าวพะเยาแล้วจะติดใจนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยาแล้วหลายท่านนะคะว่าจะใช้ข้าวเนี่ยเป็นของฝากนะคะของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องทางภาคกลางปรากฏว่าเขาติดใจนะคะก็มีปัญหาอยู่ว่าจะส่งไปยังไงหนักมากนะคะค่ะก็อันนี้ท่านพันธุ์เพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนของข้าวครับตอนนี้ในส่วนของกติกาหลักเกณฑ์ค่ะก็เมื่อกี้ได้นำเรียนนะคะว่ากรอบในการคัดสรร PSO เนี่ยเราจะดู2ด้านใหญ่ๆคือ supply side กับ demand side นะคะส่วนในด้านของ demand side นะคะ demand side เนี่ยก็จะดูเรื่องการผลิตนะคะว่าที่คิดว่าเป็นสินค้าเอกลักษณ์นะคะของพะเยาแล้วเนี่ยแล้วคนเขานิยมเฉพาะพะเยาหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องดูด้วยเราจะดูด้วยว่าคนข้างนอกนะทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย
ได้รับรู้รับทราบแล้วก็ต้องการไหมนะคะแต่ถ้าว่าผลิตแล้วใช้เฉพาะคนพะเยาเราก็ถือว่าไม่ใช่ PSO ค่ะ PSO อันนี้เราจะดูด้านการผลิตตรงนี้ด้วยครับอย่างนี้ท่านครับการตลาดสำคัญอย่างยิ่งเลยครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะขายกันแล้วก็ใช้กันอยู่ในจังหวัดเรานะครับไม่แพร่หลายไปเพราะถ้าไม่แพร่หลายไปเนี่ยทางส่วนกลางถือว่าไม่ใช่ PSO เพราะตรงด้านนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปต่อยอดตลาดต่างประเทศนะครับนะครับเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าเดี๋ยวเรามีเป้าหมายที่จะไปจำหน่ายตลาดต่างประเทศที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านมณิษฐ์เล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรามีตลาดที่จะรองรับอย่างไรนะครับเชิญครับค่ะอย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยที่เราได้มีโอกาสคัดเลือกสินค้า OTOP ของเรานะคะเป็น PSO วันนี้นะคะ เราก็คุยกันเยอะมากเลยนะคะในคณะกรรมการนะคะก็มองกันทุกแง่ทุกมุมนะคะสุดท้ายแล้วได้ผลิตภัณฑ์มาทั้ง4ชนิดที่ท่านสื่อมวลชนได้เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะหลักใหญ่ๆเนี่ยนะคะทุกคนดูทุกมิติอยู่แล้วนะคะแต่เฉพาะทางพาณิชย์เองเนี่ยเราจะคำนึงถึงในแง่ที่ทางท่านพัฒนาการได้พูดว่าสินค้านี้เนี่ยนะคะจะต้องมีโอกาสในทางการตลาดด้วยทางการตลาดนี่คงไม่ได้มองเฉพาะตลาดภายในประเทศนะคะแล้วก็เรามองไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเทรนด์ของความนิยมของผู้บริโภคขณะนี้นะคะซึ่งผู้บริโภคขณะนี้เนี่ยมีความรู้ค่อนข้างมากและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะมีโอกาสในการทำการตลาดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเราต้องดูว่าสินค้านั้นน่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะท่านดูนะคะสินค้าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะและในขณะเดียวกันสินค้าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเอื้อต่อชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตด้วยสองส่วนเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การทำการตลาดเนี่ยง่ายขึ้นในแง่ที่ว่าคนใช้สินค้าเนี่ยใช้ไปแล้วเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะภูมิใจอะไรบ้างล่ะภูมิใจที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้ช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะคะผักตบชวาเราใช้จากวัชพืชมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะโดยเฉพาะผักตบชวาจากพะเยาเนี่ยนะคะที่เราไม่ต้องมีการไปทำสีอะไรเพิ่มเติมโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีความมันวาวอะไรอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะคนที่ใช้ไปก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยธรรมชาติได้ช่วยสิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันเฉพาะตัวผักตบชวาเนี่ยนะคะถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเราเนี่ยเดินมาไกลมากแล้วนะคะรูปแบบสวยงามนะคะแล้วยังมีโอกาสที่จะต่อยอดเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ให้เป็นที่นิยมแก่ชาวต่างชาติถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยไปได้ถึงยุโรปถึงอเมริกาภายในเอเชียสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็ใช้เราทั้งหมดแล้วนะนั่นแสดงว่าศักยภาพของสินค้าของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินไปได้อีกไกลนะคะไปดูข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลินี่ยังน่าจะเป็นสุดยอดนะคะของผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดพะเยาเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ว่าคนต้องบริโภคอยู่แล้วโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาซึ่งผลิตในพื้นที่จังหวัดพะเยาในพื้นที่ต้นน้ำกวานพะเยานะคะเป็นเสน่ห์นะคะในข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยามันมีเรื่องราวนอกจากเมล็ดข้าวที่เราจะได้บริโภคแล้วเนี่ยทานข้าวของจังหวัดพะเยามันก็อิ่มไปถึงใจด้วยนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยได้บริโภคก็ลองบริโภคดูนะคะท่านบริโภคข้าวหอมพะเยาเนี่ยนะคะลองหุงดูนะคะมันจะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านนะคะมีหลายท่านแซวดิฉันว่าหุงที่บ้านนี้แล้วหอมไปทั้งหมู่บ้านไหมลองไปหุงดูนะคะน่าจะได้หอมขนาดนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าวหอมมะลิของพะเยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเรากำลังจด GI นะคะเราเรียกว่า Geographical Indicator นะคะตัว GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาแล้วในขณะเดียวกันเราก็รักษาในเรื่องของภูมิปัญญาเพราะว่า GI คือภูมิปัญญาของคนพื้นที่ที่ไปเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตนะคะข้าวหอมมะลิพะเยาต้องปลูกที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเท่านั้นจึงจะได้คุณภาพและมาตรฐานเช่นนี้นะคะถัดไปนะคะผ้าทอไถลื้อเราไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะในส่วนที่แปรรูปมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเราจะสามารถแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆได้ด้วยเป็นของใช้ในบ้าน
นะคะเป็นภาพบูโต๊ะเป็นภาพแปะฝาผนังนะคะหรือทำเป็นผ้าคลุมเตียงเราจะต่อยอดกันไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตัวผ้าทอไทลื้อเนี่ยท่านดูนะคะว่าสีสันเนี่ยเป็นธรรมชาติมากเป็นที่นิยมกับทางยุโรปมากนะคะก็สินค้าตัวนี้ก็จะมีโอกาสอีกในการที่จะขยายตลาดนะคะตัวสุดท้ายของเราก็คือครีมมะขามนะคะครีมมะขามถึงวันนี้เนี่ยก็ฉันเรียนว่าทุกครั้งที่มีแขกมาที่จังหวัดพะเยาหรือไม่มาเนี่ยก็จะสั่งมาเสมอว่าช่วยพาไปซื้อครีมมะขามหน่อยได้ไหมหรือช่วยซื้อส่งไปให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าคุณภาพหรือสูตรของครีมมะขามของจังหวัดพะเยานี่เป็นสูตรพิเศษจริงๆนะคะ เรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะท่านไหนยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสตอนนี้เนี่ยภายในประเทศเราเนี่ยโอเคแล้วค่ะเป็นที่นิยมโดยทั่วไปแล้วเราก็จะต่อยอดทั้งในเรื่องของตัวคุณภาพเองแล้วก็เรื่องแพ็กเกจจิ้งนะคะที่จะนำไปสู่ตลาดต่างประเทศต่อไปค่ะผู้ชายจะได้เป็นครีมมะขามผู้ชายนี่น่าจะใช้ได้ดีมากกว่าผู้หญิงอีกนะคะเพราะว่าผู้หญิงนี่ปกติเนี่ยเราใช้เครื่องสำอางกันอยู่แล้ว เวลาเราใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลในทันทีแต่เวลาท่านชายเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางเนี่ยนะคะยังคิดว่าภายใน24ชั่วโมงนี่อาจจะเห็นผลนะคะขอบคุณครับท่านครับขอบคุณท่านที่จังหวัดนะครับท่านพูดได้กระชับได้ใจความนะครับและชัดเจนมากทีนี้มีประเด็นสุดท้ายนะครับอยากจะขอท่านผู้ว่าการจังหวัดได้พูดถึงว่าแล้วเรามีขนาดนี้เนี่ยเรามีอยู่แค่นี้เหรอแล้วเราไม่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเลยหรืออย่างไรเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีตลาดเปิดตลาดไปทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านผู้ว่าการจังหวัดเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังว่าเราไปทำการตลาดที่ไหนบ้างเชิญเลยครับท่านครับก่อนที่จะนำเรียนว่าเราจะไปเปิดตลาดที่ไหนบ้างนะคะก็ขอนำเรียนก่อนนะคะว่ายอดจำหน่ายโอท็อปของจังหวัดพะเยาเรานะคะสูง